อาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์คนดังคนในวงการบันเทิงก็ทำด้วยอาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์ทำตามลูกค้าขอคนดังคนในวงการบันเทิงก็มาทำด้วยแจงไม่ได้ทำทุกคนแต่ดูความเหมาะสมด้วยเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่11 มกราคม 2567อาจารย์แมนเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงการทำพิธีลงนะในที่ลับความว่าปกติสำนักเรารับลงนะตามปกติทั้งหน้าแขนคอมือแล้วแต่ลูกค้าจะขอให้ลงตรงไหนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคลแต่อาจารย์มักเจอเคสแปลกๆลูกค้าบางคนตั้งใจมาหาอาจารย์และระบุเลยว่าต้องการทำนะตรงบริเวณที่ก้นหรือที่อวัยวะเพศโดยเฉพาะเนื่องจากลูกค้าบางคนใช้ร่างกายทำงานอยากจะให้ทำนะใต้ร่มผ้าอย่างลูกค้าคนที่มาลงนะที่ก้นทำงานด้านบริการต้องการให้ลูกค้ามาเลี้ยงเยอะอยากให้ผู้ชายมาเลี้ยงวิจารณ์ยับทำพิธีลงนะดากทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลียดูแล้วขมคออาจารย์แมนเผยอีกว่าตนจะใช้มนต์มหาวนมหาเวียนก็จะให้ขนวนเวียนได้สัมผัสพิศวาสตรงตามคาถาของมันซึ่งได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยแต่ละจุดก็จะใช้คาถาต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าลูกค้าอยากจะให้ทำจุดไหนอาจารย์ก็สามารถทำได้หมดโดยทั้งร่างกายของเราสามารถทำพิธีได้แล้วแต่ว่าลูกค้าใช้งานด้านไหนมากสุดบางคนมาให้ลงนะที่ใบหน้าทองลงที่มือมีหลากหลายปะปนกันไปลูกค้าบางคนอยากจะให้ลงในที่ลับแต่เมื่อถามเหตุผลก็แค่อยากลองอาจารย์ก็จะไม่ลงให้เพราะมองว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรบางครั้งก็จะต่อว่ากลับไปด้วยอาจารย์ไม่ได้จะลงให้ทุกคนต้องดูความเหมาะสมด้วยซึ่งพิธีทำนะมีมานานแล้วโดยตนศึกษาจากตำราเนื่องจากอาจารย์เป็นคนสุรินทร์มีเชื้อสายมีแนวทางอยู่แล้วทำแบบนี้มาประมาณ10 กว่าปีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่มาทำครั้งแรกและได้ผลก็กลับมาทำซ้ำอีกแต่ละครั้งที่มาอาจารย์ไม่เคยคิดค่าครูแล้วแต่ลูกค้าจะให้บางครั้งลูกค้าประสบผลสำเร็จกลับมาทำซ้ำก็จะให้ค่าครูเยอะแล้วแต่ความสะดวกใจของลูกค้าลูกค้าอยากให้ทำตรงไหนเราก็ทำทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ทำพิธีไม่ได้อยู่กับลูกค้าแบบ2 ต่อ 2จะมีทีมงานอยู่ด้วยตลอดอาจารย์แมนเผยอีกว่าหลังมีกระแสอาจารย์ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราทำจริงแต่ไม่เคยบังคับว่าต้องทำบริเวณตรงนี้ที่ทำทั้งหมดเพราะลูกค้าแจ้งจุดประสงค์มาชัดเจนบางคนมาจากต่างประเทศบางคนเดินทางมาไกลอาจารย์ต้องทำพิธีให้จะมีทั้งคนในวงการบันเทิงคนดังมาทำพิธีกับอาจารย์ด้วยอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าเรื่องนี้มีทั้งคนเกลียดและคนชื่นชอบอาจารย์ก็จะไม่โกรธอะไรแต่ขออยู่ตรงกลางเพื่อให้คนไม่ด่ามากไม่เกลียดมากทั้งหมดที่ทำมันก็เกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคลโฆษกโรงพยาบาลตำรวจแจงเหตุไม่อนุญาตกมธ.ตำรวจบุกชั้น14วันละเมิดสิทธิคนไข้โฆษกโรงพยาบาลตำรวจแจงเหตุไม่อนุญาตกมธ.ตำรวจบุกชั้น14จัดห้องประชุมชั้น6ต้อนรับวันละเมิดสิทธิคนไข้พร้อมตอบทุกคำถามเรื่องส่งตัวผู้ต้องขังมารักษาตัววันที่11 มกราคม 2567พันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยกรณีคณะกรรมาธิการตำรวจกมธ.ตร.ทำหนังสือขอมาศึกษาดูงานนักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจโดยขณะนี้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ศพ8โรงพยาบาลตำรวจมีหนังสือตอบรับไปยังคณะกรรมาธิการตำรวจเพื่อให้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำตัวผู้ต้องขังที่ส่งจากราชทัณฑ์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12 มกราคม 67แล้วพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ โดยย้ำว่าการเข้ามาศึกษาดูงานจะต้องไม่กระทบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่กระทบสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการและไม่ทำความเสียหายให้โรงพยาบาลตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกมท.บุกชั้น 14โรงพยาบาลตำรวจศุกร์นี้โวยอธิบดีคุกเงียบไม่ตอบบุกเจอทักษิณจะพูดอะไรทักษิณอยู่รบยาวเกิน120วันราชทัณฑ์เผยแพทย์ชี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดส่วนที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งรักษาตัวอยู่ชั้น 14 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษาจะสามารถขึ้นไปดูได้หรือไม่นั้นระบุว่าไม่สามารถทำได้เพราะการจะไปดูผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือผู้ป่วยรายอื่นโรงพยาบาลตำรวจคงไม่อนุญาตส่วนการดูงานมีหลายรูปแบบซึ่งทางกองอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจจะมีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลตามทุกอย่างที่คณะกรรมาธิการตำรวจสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลส่วนไหนก็สามารถตอบได้ทุกคำถามโดยไม่กระทบกับคนไข้ย้ำว่าสามารถให้ข้อมูลในภาพรวมและอธิบายได้ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังมารักษาแต่การจะขอไปดูคนไข้รายใดรายหนึ่งแค่คิดก็ไม่เหมาะสมแล้วส่วนจะมีการให้วิดีโอพูดคุยหรือเยี่ยมคนไข้ได้หรือไม่โฆษกโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่ารูปแบบดังกล่าวทางโรงพยาบาลตำรวจไม่เคยทำเพราะเกรงจะเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้โดยเฉพาะหากคนไข้ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำได้ทุกกรณีอีกทั้งการขอมาศึกษาดูงานของกมท.ตำรวจไม่ได้เจาะจงว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เป็นการขอดูงานในภาพรวมเท่านั้นนายทักษิณชินวัตรพร้อมย้ำว่าไม่สามารถพาขึ้นไปดูที่ชั้น 14 ที่พักรักษาตัวของนายทักษิณได้รวมถึงการขอดูผ่านกล้องวงจรปิดในห้องควบคุมซึ่งหากมีการขอดูทางแพทย์ใหญ่ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องเป็นคนอธิบายและให้ข้อมูลไว้แล้วโดยจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมโดยในวันพรุ่งนี้วันที่12มกราคม67จะมีการจัดห้องประชุมชั้น6อาคารศรียานนท์โรงพยาบาลตำรวจฮักมท.ตำรวจได้รับทราบบทบรรณาธิการลบ3คดีใหญ่การเมืองศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย3คดีความสำคัญทางการเมืองต่อเนื่องวันที่17 24และวันที่31มกราคมคดีแรกศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่เศษ8ส่วน2566เรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา41เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1-5หรือไม่ในวันที่17มกราคมคดีที่2เรื่องพิจารณาที่เศษ23ส่วน2566กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101-6ประกอบมาตรา98-3หรือไม่ในวันที่24มกราคมคดีที่3เรื่องพิจารณาที่เศษ19ส่วน2566กรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ. เพื่อ ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ในวันที่31มกราคมนายศักดิ์สยามชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลประยุทธ์2ต่อมาวันที่3มีนาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยส่วนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566จนถึงปัจจุบันภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาพรรคก้าวไกลมีสถานะเป็นแกนนำฝ่ายค้านแต่นายพิธาไม่สามารถเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้จึงลาออกจากหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่15กันยายนโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเริ่มต้นเดือนแรกศักราชใหม่คำวินิจฉัยชี้ขาด3คดีสำคัญเป็นที่จับตาของสังคมเพราะไม่ว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างไรย่อมมีส่วนต่อทิศทางการเมืองแต่ถึงที่สุดทุกฝ่ายก็ต้องยึดหลักเคารพในกระบวนการยุติธรรมพร้อมกับกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเที่ยงธรรมตรงไปตรงมามีหลักกฎหมายอธิบายได้ชัดเจน